มินล่าสุดเห็นไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวพี่แพงเป็นยังไงบ้างตื่นตาตื่นใจนะตื่นตาตื่นใจแล้วก็จริงๆช่วงที่จบงานอินมากคือจังหวะที่เขาเซไอดูนะเราก็แบบน้ำตาไหลเพื่อนเจ้าสาวน้ำตานองกันเป็นแถบเลยค่ะคิดว่าเต็มเป็นเจ้าสาวเพราะว่ามินแบบว่าไปแบบช่วยพี่แพงลองชุดอะไรอย่างงี้แต่ว่าไปดูตลอดไปโบสถ์ไปดูชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นตอนนั้นแบบอินจนแบบคิดถึงงานของเราเลยไหมคะจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยนะการเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าการเป็นเจ้าสาวเองเนี่ยมินว่าการเป็นเจ้าสาวน่าจะหนักสุดแล้วก็เราก็ได้สัมผัสเหมือนไปเขาเรียกว่าไปดูพี่แพงก็แซวตลอดมาดูงานหรออะไรเงี้ยก็เขาว่าดูไว้นะมินดูในก๊อปปี้ออร์แกไนซ์ได้หมดเลยนะอะไรเงี้ยหรอเลยแล้วก็ตามไปอะไรเงี้ยแล้วดูงานไหมจริงๆแล้วดูงานไหมอุ๊ยนานค่ะบรรยากาศไม่พาไปเลยเหรอมินแบบว่าก็น่าจะดีเลยแหมก็มินก็ห่างกับพี่แพงเยอะเหมือนกันเนาะก็อีกสักพักเลยค่ะแล้วงานของเขาเปิดตัวที่งานหรือเปล่าไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดหรอกค่ะแต่ถือดอกไม้นะคะใช่เพราะจริงๆวันนั้นเพื่อนเจ้าสาวก็ค่อนข้างที่จะรับแขกแล้วก็ทำหลายหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนเขาก็มาช่วยดูแลจริงๆเขาไม่เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็โดนเป็นปกติค่ะแต่เราก็แบบไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดเห็นว่ามีบอกว่าตัวเขาเองแบบค่อนข้างจะเขินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ยังมีความเขินอยู่ไหมครับเวลาเพื่อนๆเราแซวเขาก็เขินเป็นปกติแต่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะแบบสบายๆเอ็นดูทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเปิดตัวมากขึ้นไหมคะดูไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดนะคะใช่เพราะมินก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ยังทำงานปกติจริงๆมุมมองเรื่องการแต่งงานสำหรับมินเองคือยังไงโอ้จริงๆสำหรับเรื่องการแต่งงานสำหรับมินนี่เป็นเรื่องที่จริงความรักเป็นเรื่องที่สวยงามมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะคะที่คนสองคนจะมาแชร์ชีวิตกันได้เนื่องจากว่าชีวิตทุกคนก็มีเป้าหมายชีวิตเนาะแล้วก็มีความฝันมีความหวังมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ว่าการที่คนสองคนมาบรรจบกันได้มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากต้องเป็นอนาคตใช่เพราะฉะนั้นคือเราเห็นบางทีแบบหลายคนก็เหมือนปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องปล่อยเป็นตามเวลาเนาะถ้ามินลงแบบแคปชั่นว่าแบบเราจะได้มีโอกาสในการแต่งงานเนี่ยเขามีมาทรงมาแซวเราไหมครับเลยใครคะแฟนพี่โอนะครับไม่เขาไม่แซวเขาโดนแซวไม่ใช่โดนเขาโดนแซวครับผมพี่โอก็ยังไม่มีท่าทีนะว่าจะมาเซอร์ไพรส์ว่าอะไรยังไม่มีนะมินนะโหมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะใช่แล้วก็ต้องคุยกับพ่อแม่เลยอ่ะตัวเขาเองมีการพูดคุยกับเราไหมครับเพราะว่าแบบสื่อรับรู้แล้วค่อนข้างจะแบบนี้เขายังมีแบบเกินหรืออยากจะออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวเขาเองก็ยุ่งนะคะคือเขาก็ทำงานเยอะแล้วก็คือจะให้มาออกสื่อกับเรานี่มินคิดว่าคงต้องมีค่าตัวให้เขานะคะเพราะเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองมากใช่ก็เหมือนเรื่อยๆนะมินเนาะใช่ไม่ได้เสียครับเห็นคนนี้ออกกำลังกายบ่อยใช่เกี่ยวกับมีความรักเปล่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะมันโยงกันได้ไงใช่ไหมงงไหมทำไมช่องอะไรคะยังก็ออกอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่จริงมินออกมานานแล้วมินนักกีฬานะคะสมัยก่อนเข้าวงการก็เป็นนักกีฬาบาสใช่ถ้าไม่ได้ออกมันก็จะเหนื่อยซิกแพคมาเลยไหมคะอะไรนะคะซิกแพคมายังก็มาไปคือพอมีเวลาออกมันก็มาจริงๆของมินมาไม่ยากค่ะแต่ว่าพอเราช่วงไหนหายเช่นแบบทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีมันต้องวินัยมากเลยกินด้วยอะไรด้วยบางทีกินไม่เป็นเวลาบางวันกินมื้อเดียวเองค่ะมันก็จะแบบหายๆไปๆมาๆแต่เราไม่ได้ซีเรียสเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าที่ซิกแพคเราตั้งเป้าที่สุขภาพดีใช่แต่เนี่ยออกแล้วที่บ้านเห็นมีบ้านใหม่พอดีเนาะใช่ก็สุขภาพดีเป็นเรื่องสำคัญค่ะก็จะได้ทำความฝันแล้วก็สนุกกับชีวิตแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างมีแบบพี่เขาว่างๆอย่างเงี้ยช่วยกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีเทรนใครอะไรนี้ไหมคะไม่มีใครเทรนก็ชวนกันออกอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานเยอะแล้วก็เราก็เห็นตรงกันว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเราเป็นห่วงเขาด้วยการทำงานแต่ว่าใช่ก็ใช่ก็ถ้ายิ่งสุขภาพดีเราก็ยิ่งมีแรงทำงานไงเอาไหมครับละครงานละครบ้างจริงๆก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะใช่แล้วก็น่าจะมีอะไรได้แปลกใหม่แล้วก็ลงล็อกเนาะก็ขอให้ลงล็อกเร็วๆนี้สามทุ่มเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ติดเรื่องคิวนิดหน่อยค่ะแต่เป็นโปรเจกต์ที่พิเศษกับข้างในนั้นใช่ไหมมิน
พิเศษพิเศษเหมือนไม่ช่องไหนทำไมเหมือนทำไมเหมือนรู้พอดเรื่องแล้วคะเยอะเลยแต่แต่พิมตื่นเต้นไหมกับละครเรื่องใหม่อะไรยังไงกับโปรเจกต์ที่มันกำลังจะเกิดจริงจริงมันยังไม่คอนเฟิร์ม 100% เนื่องจากว่าเราคือเนื่องจากคือฟอร์มการฟอร์มทีมนักแสดงเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่มากมีจากต่างมีนักแสดงเขาเรียกว่าอะไรต่างพื้นที่มาร่วมใช่แล้วก็แบบหลากหลายคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีได้ร่วมงานกับเพื่อนซีเนาะแล้วก็เล่นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเนาะผมว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อันนี้ตามใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่แซ่บเฮ้ยแค่นี้บอกแค่นี้ค่ะบอกแค่นี้พอมีจ่าด้วยมีจ่าล่าสุดอ่ะเหมือนแฟนเก่าเราอะไรนะคะเหมือนแฟนเก่าคนโยถ่ายรูปในคู่กับน้องแยมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปิดตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยไม่พูดถึงได้มั้ยคะไม่แต่ว่าคนมันแบบไม่มีผลกับชีวิตเลยเออไม่พูดถึงได้มั้ยคะเออผ่านค่ะผ่านนะ